ดีค่ะนักเรียนทุกคนที่อยู่ต้นทางปลายทางทุกโรงเรียนนะคะหลังจากที่เราสอบก่อนเรียนไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้กันในภาคเรียนที่2นี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตไหมขณะนี้บ้านเรือนเราเนี่ยมีแสงไฟสว่างสวยนะคะสว่างกลางคืนก็ไม่มืดสว่างสวยด้วยอะไรคะด้วยอะไรคะด้วยอะไรคะอรยาหนูตอบด้วยไม้ด้วยกระแสไฟฟ้าด้วยหลอดไฟนะคะหลอดไฟมาจะส่งแสงสว่างก็คือกระหลอดไฟฟ้านะคะนั่นเองอาจจะเกิดไม่ทันนะคะในอดีตเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรามีไฟฟ้าใช้ไหมไม่มีเราใช้อะไรคะเราใช้ตะเกียงนะคะความสว่างสู้ไม่ได้เลยอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าหุงข้าวก็ใช้เตาถ่านเดี๋ยวนี้หุงข้าวใช้อะไรใช้กระแสไฟฟ้านะคะหลอดไฟปัจจุบันนี้เราก็ใช้แทนตะเกียงก็คือเป็นหลอดไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้านะคะนักเรียนทราบไหมว่าใครทราบบ้างว่าใครนะเก่งมากๆเลยเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเป็นคนแรกใครคะทราบไหมคะทราบไหมเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่มีความเป็นอัจฉริยะสามารถทำให้โลกเราสว่างสวยได้ด้วยหลอดไฟฟ้าถ้าไม่มีบุคคลนี้นะคะเราก็คงต้องใช้ตะเกียงกันเนาะนะคะใครคะอ้าวถ้าไม่รู้นะคะอ้าวเรามาดูว่าใครเอ่ยขอดูสไลด์เลยนะคะใครนะที่เป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกหลายคนไม่ทราบใช่ไหมคะลองไปศึกษาดูนะอ้าวแนะนำเลยคนเก่งที่สามารถประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกทำให้ทั่วโลกสว่างสวยทำให้บ้านเรือนเราสว่างสวยทำให้ประชาชนทุกคนนะคะมีความสว่างก็คืออันนี้เป็นตะเกียงอันนี้เป็นหลอดไฟฟ้าไม่ใช่ตะเกียงนะคะเป็นหลอดไฟฟ้าหลอดแรกเลยหลอดแรกที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะคนนี้ก็คือใครคะอ่านดังๆโทมัสอัลวาเอดิสันโทมัสอัลวาเอดิสันนะคะโทมัสอัลวาเอดิสันนะคะเขาก็เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเป็นคนแรกนะคะขอภาพที่วิชวลไลเซอร์นิดหนึ่งหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องราวของเอดิสันว่าทำไมถึงเก่งขนาดนี้ทำให้พวกเราเนี่ยมีแสงสว่างใช้นะคะทำให้มีเทคโนโลยีตามมาหลายๆอย่างนะคะการประดิษฐ์แสงไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนนับเป็นล้านล้านคนนะคะทำให้มีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกหลายอย่างที่มาจากหลอดไฟฟ้าธรรมดานะคะสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยต่อการดำเนินชีวิตของพวกเรานะคะคนนี้ก็คือสิ่งบุคคลนี้ก็คือเป็นนักประดิษฐ์ถือว่าเป็นนักประดิษฐ์แสงไฟฟ้าก็คือโทมัสอัลวาเอดิสันซึ่งบางเล่มก็จะเขียนว่าโทมัสบางเล่มก็เขียนว่าโทมัสนะคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษอาจจะแปลงเป็นภาษาไทยอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะเราก็อยากจะรู้เขาว่าเวลาเขาเด็กๆเนี่ยเขาเก่งเหมือนเราไหมนะคะเขาทำไมเขาถึงเก่งเขาเหมือนเราหรือเปล่าเขาเหมือนพวกเราหรือเปล่าถ้าเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งเหมือนกับโทมัสเอดิสันเนี่ยอัลวาเอดิสันเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเอดิสันเนี่ยเขาเกิดที่ไหนอเมริการู้จักอเมริกาไหมคะรู้จักนะคะรู้จักเกิดที่อเมริกานะคะส่วนใหญ่เขาเป็นนักเขาผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่าเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บันทึกในประวัติศาสตร์เลยนะคะส่วนบางคนนะคะโดยเฉพาะครูนะคะบางคนแล้วก็นักเรียนแล้วก็เด็กๆหลายๆคนก็คิดว่าเอดิสันนั้นเป็นบุคคลที่มีความฉลาดเรียกว่าอัจฉริยะ
นะอัจฉริยะตั้งแต่เขาอยู่ในวัยเด็กแต่ครูของเอดิสันครูของเอดิสันที่เขาสอนเอดิสันมาเขาบอกว่ากลับเห็นว่าเขาเป็นเด็กที่หัวขี้เลื่อยหัวขี้เลื่อยคืออะไรเป็นเด็กที่สมองปัญญาทึบเรียนไม่เก่งทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าเอดิสันจึงเรียนไม่เก่งครูของเอดิสันบอกว่าเขาเอดิสันเรียนไม่เก่งแต่คนทั่วโลกพวกเรานะคะเห็นว่าเอดิสันเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ครูที่สอนเอดิสันบอกว่าเอดิสันเนี่ยเด็กขี้เลื่อยหัวสมองขี้เลื่อยเป็นยาทึบเรียนไม่เก่งนะคะเพราะอะไรนะเพราะว่าหนุ่มน้อยเป็นหนุ่มน้อยแล้วสมัยเด็กๆหนุ่มน้อยเอดิสันเนี่ยมักจะเป็นเด็กที่วุ่นวายมีความครุ่นคิดแล้วก็ชอบซักถามปัญหาต่างๆอยู่เสมอนะคะเอดิสันจะมีความอยากรู้อยากเห็นในทุกๆสิ่งเขาเห็นอะไรเขาสังเกตเห็นอะไรเขาจะถามปัญหาต่างๆจนกระทั่งถ้าเขาไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเขาก็จะซักอยู่นั่นแหละซักถามอยู่นั่นแหละทั้งวันนะคะจนครูรู้สึกว่าอย่างไรโอ้เด็กคนนี้มันโง่จริงๆถามอยู่นั่นแหละไม่รู้เรื่องหรือยังไงนะคะพวกเรานี่ถามไม่ถามเลยเก่งใครไม่เข้าใจบ้างยกมือขึ้นเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางก็ไม่มีเลยเข้าใจทุกคนนะแสดงว่าเก่งไม่มีใครถามอะไรเลยใครไม่เข้าใจก็เข้าใจหมดนะคะเพราะว่าเป็นเด็กอัจฉริยะหมดหรือเปล่าแต่เอดิสันไม่ได้อย่างนั้นนะคะเขาเจออะไรเขาเห็นอะไรปุ๊บเขาจะถามตลอดถามแล้วต้องได้รับคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะถ้าเขาไม่เข้าใจไม่กระจ่างเขาจะไม่หยุดถามจนโรงเรียนนะคะปิดกั้นนะคะปิดกั้นนะคะปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของเขานะคะเพราะว่าครูหลายคนเกิดความรำคาญถามอยู่นั่นแหละนะคะจริงๆการถามมากๆดีไหมคะดีนะคะเป็นจุดประกายการเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าต้องถามให้ตรงประเด็นนะคะถามในสิ่งที่อยากรู้ไม่ให้ถามนอกเรื่องนะค่ะเมื่อครูเขาเบื่อนะคะเอดิสันจะอยู่ที่โรงเรียนแค่3เดือนอยู่3เดือนทางโรงเรียนบอกว่าเอดิสันเนี่ยวุ่นวายซักถามตลอดเวลาโดยไม่สามารถตอบได้แล้วเป็นเด็กที่วุ่นวายก่อความรำคาญทำให้ครูทั้งหมดในโรงเรียนวุ่นวายหมดแม่ของเอดิสันก็ต้องจึงเอาเอดิสันมาบ้านไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วขอภาพต่อไปเลยนะคะไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเมื่อคุณครูเนี่ยรำคาญเอดิสันไม่เข้าใจเอดิสันเพราะว่าเอดิสันถามเก่งมากเลยถามตลอดแม่ตอบคำถามเองแม่จะตอบคำถามทุกคำถามที่เอดิสันถามนะคะดังนั้นเอดิสันจะได้รับความรู้จะเรียนรู้จากการคิดด้วยตัวเองนะคะจากมารดาของเขาที่เป็นต้นเป็นจุดประกายในการคิดในการได้รับคำตอบนะคะแล้วก็มารดาของเขาก็แม่ของเขาก็สอนว่าให้เอดิสันมีความอดทนมีความอดกั้นมีความอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียรนะคะเป็นคุณแม่ที่ดีไหมคะดีนะคะคุณแม่จะต้องไม่รำคาญลูกนะถ้าลูกถามอะไรบ่อยๆนะคะแล้วก็ถามอะไรอุ๊ยรำคาญจังเลยถามอยู่ได้มีไหมลูกๆเคยโดนคุณแม่ว่าอย่างนี้ไหมถามอยู่ได้นะลูกๆก็ต้องดูจังหวะด้วยนี่ต้องดูจังหวะคุณแม่ที่เอาว่างจากงานแล้วก็ถามในสิ่งที่เราสงสัยนะคะเราจะได้คำตอบที่น่าที่ถูกต้องนะคะบางอย่างเราไม่รู้นะคะบางอย่างเราไม่ทราบบางเรื่องเราไม่ทราบหมดทุกเรื่องเราต้องถามผู้ใหญ่นะคะเอดิสันนะคะเป็นผู้ที่มีความอดทนเยี่ยมเขาอดทนเยี่ยมอย่างไรเขาเป็นคนที่ชอบทดลองมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเขาทดลองทั้งหมดมากกว่า 6,000 ครั้ง 6,000 ครั้งก่อนที่จะผลิตหลอดไฟฟ้าได้โอ้โหมากเลยนะ
พวกเราทดลองครั้งเดียวเบื่อไหมเออทดลองครั้งเดียวไม่ได้ผลเนี่ยอ่ะเอาครั้งที่สองพอเริ่มครั้งที่สามก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้สักทีนึงไม่ได้รับคำตอบสักทีนึงทิ้งเลยแต่เอดิสันเนี่ยทดลองมากกว่า 6,000 ครั้งที่จะได้รับคำตอบในเรื่องของผลิตหลอดไฟฟ้าได้นะคะนอกจากนี้เขายังทำการปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้ให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้นว่าเครื่องรับโทรเลขเครื่องเล่นแผ่นเสียงกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเอดิสันได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทำมาเนี่ยมากกว่า 2,000 ชิ้นเก่งไหมว่าอดทนนะคือว่าเขาอดทนมากๆเลย 2,000 ครั้งเนี่ยโอ้โหไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อยิ่งทดลองยิ่งได้ความรู้เขามีความอดทนมากเลยนะคะเอดิสันได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆไว้มากมายนะคะแล้วก็ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนทั้งหลายเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นผู้คนจึงเรียกขานเขาว่าราชานักประดิษฐ์ราชานักประดิษฐ์เมื่อใดที่เขาถูก เรียกขานว่าเขาเป็นคนอัจฉริยะอุ้ยอดิสันเธออัจฉริยะนะเธอเป็นคนอัจฉริยะนะเธอเก่งมากๆเลยสามารถช่วยคนทั่วโลกให้มีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายทำให้อยู่สะดวกสบายเอดิสันตอบว่าอย่างไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าสิ่งที่ความเป็นอัจฉริยะของเขาเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมมาจากแรงบันดาลใจแค่ 2% นะเต็ม 100% นะในส่วนเต็ม 100% นะมาการทำงานของเขาเนี่ยการคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆของเขาเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจอยากทำอยากคิดอยากทำแค่ 2% อีก 98% มาจากไหนมาจากการลงมือปฏิบัติจริงๆมาจากความอดทนมาจากการลงมือปฏิบัติจริงๆที่เราทำทุกครั้ง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 เขาจึงประสบความสำเร็จนะใครอยากเป็นอัจฉริยะเราต้องอดทนแล้วก็ปฏิบัติเยอะๆมีการบ้านมีแบบฝึกมีอะไรอ่านหนังสือมากๆปฏิบัตินะปฏิบัติเยอะๆเราก็จะเป็นอัจฉริยะได้ไหมได้เหมือนกับเอดิสันนี่คือเรื่องราวของเอดิสันนะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะอ่านเพิ่มเติมเรื่องราวของเขาก็ไปดูที่อากู Google รู้จักอากูไหมเขาเรียกอากู Google นั่นคือในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เลยเอดิสันประวัติเอดิสันไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะพูดถึงหลอดไฟฟ้าพูดถึงหลอดไฟฟ้านะคะหลอดไฟฟ้าที่เราใช้ปัจจุบันนี้นะคะการที่หลอดไฟฟ้าจะทำงานได้ต้องมีการต่อวงจรใช่ไหมคะมีการต่อวงจรกับกระแสไฟฟ้าดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายๆนั้นที่จะทำให้หลอดไฟสว่างนั้นมีวิธีการต่ออย่างไรนะคะค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวนี้กันแล้วก็มีการปฏิบัติจริงนะคะว่าแล้ว